ท่านผู้มีเกียรติครับเราจะมาปรับห้องเรียนเปลี่ยนอนาคตด้วยการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทยกันอย่างไรครับสงสัยไม่ใช่เป็นเครื่องซัมซุงจริงนะครับถ้าเครื่องซัมซุงจริงจะต้องเวิร์กไปแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับเราจะมาดูกันว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยนะครับกับการสร้างอนาคตใหม่ของการศึกษากันอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันว่าเราจะปรับห้องเรียนเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับขอเริ่มต้นจากปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยนะครับถ้าดูในภาพที่ท่านเห็นนี้จะเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้เงินกับการศึกษามากขึ้น2เท่านะครับในเวลาเดียวกันเงินเดือนของครูก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนใกล้ๆกันด้วยเพราะฉะนั้นแต่เดิมประเทศไทยอาจจะเคยมีปัญหาว่าเราขาดทรัพยากรในการจัดการการศึกษาการศึกษาประเทศไทยจึงมีคุณภาพไม่ดีแต่วันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเงินเดือนของครูก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับจากแต่เดิมนะครับถ้าเราดูในอดีตจะเห็นว่าเงินเดือนของครูไทยอาจจะด้อยกว่าหลายอาชีพแต่ปัจจุบันนะครับจากการที่แยกฐานเงินเดือนของครูบัญชีเงินเดือนของครูนะครับออกมาเป็นอีกบัญชีหนึ่งจึงทำให้การปรับเปลี่ยนเงินเดือนของครูทำให้เมื่อเทียบแล้วนะครับครูแต่ละคนเมื่อรับราชการไปเมื่ออยู่ในระบบนะครับจะมีผลตอบแทนไม่ได้ต่ำกว่าอาชีพอื่นอีกแล้วถือเป็นข่าวดีสำหรับระบบการศึกษาของไทยนะครับเด็กไทยนะครับก็เป็นเด็กที่ขยันเรียนหรือหลักสูตรของเราบังคับให้เด็กๆขยันเรียนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ว่าเด็กไทยใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนไม่น้อยกว่าเด็กชาติอื่นๆในโลกนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับเด็กเล็กของเรานะครับจะต้องอยู่ในห้องเรียน 1,000 ชั่วโมงต่อปีในขณะที่เด็กชาติอื่นๆในโลกนะครับถ้าเราเปรียบเทียบดูเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่าประเทศ OECD หรือประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์กรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับจะมีเวลาอยู่ในห้องเรียนกันน้อยกว่าประเทศไทยคือประมาณไม่ถึง800ชั่วโมงต่อปีนะครับและเด็กของประเทศที่ถือได้ว่ามีการศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกคือฟินแลนด์ก็ยังอยู่ในห้องเรียนยิ่งน้อยเข้าไปอีกทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเด็กไทยก็ขยันเรียนดีนะนะครับแล้วถ้าเกิดเด็กไทยไปจนถึงชั้นมัธยมนะครับเราจะเรียนกันถึง 1,200 ชั่วโมงต่อปีซึ่งก็ถือเป็นระดับที่สูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วนะครับและก็เป็นระดับที่สูงกว่าของประเทศฟินแลนด์อย่างเห็นได้ชัดอีกเช่นกันนะครับแต่ทำไมเมื่อเรามาดูผลการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบในประเทศไทยจากการสอบโอเน็ตนะครับคะแนนก็ต่ำลงต่ำลงและการสอบโอเน็ตในประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าแต่ละครั้งนั้นจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านได้เกินครึ่งนะครับมีน้อยเหลือเกินเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ตกกันจนมีคนไปล้อกันนะครับว่าบางครั้งนะครับเหมือนกับเอาลิงไปสอบก็ยังได้คะแนนสูงกว่านี้เลยนะครับฟังดูแล้วก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจอย่างยิ่งนะครับการสอบโอเน็ตรอบสุดท้ายที่ผ่านมามีคนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวนหนึ่งในเวลาเดียวกันก็มีคนได้ศูนย์คะแนนซึ่งการได้ศูนย์คะแนนในหลายวิชานั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเผลอๆน่าจะทำได้ยากกว่าทำได้ร้อยอีกนะครับเพราะการได้ศูนย์นั้นก็แปลว่าทำไม่ถูกเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับเป็นไปได้ยังไงกันตัวพวกนี้นะครับสะท้อนว่าการศึกษาของประเทศไทยอาจจะมีปัญหาน้องๆบางคนนะครับที่ไปสอบโอเน็ตมาก็อาจจะบอกว่ามาโทษพวกเราอาจจะไม่ค่อยแฟร์เพราะจริงๆแล้วข้อสอบโอเน็ตเองก็มีปัญหานะครับและเป็นเรื่องที่พวกเราเอามาล้อกันทุกปีแต่ว่าถ้าเราไปดูข้อสอบที่ได้ความยอมรับนะครับว่าได้รับมาตรฐานสากลอย่างข้อสอบพิซซ่านะครับที่เป็นการจัดสอบเทียบประเทศไทยกับ30กว่าประเทศในโลกคะแนนของเราก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีเลยแล้วมีแนวโน้มต่ำลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้น
มันเกิดอะไรขึ้นกับการศึกษาของประเทศไทยการสอบพิซซ่าครั้งล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าประเทศไทยจะทำได้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดคำถามว่าตกลงเรากำลังมีอนาคตที่รุ่งเรืองเพราะการศึกษาไทยกำลังจะดีขึ้นใช่หรือไม่นะครับถ้ามาดูผลการสอบโดยรวมนะครับคณิตศาสตร์เราเพิ่มขึ้นจาก419คะแนนนะครับเป็น427คะแนนวิทยาศาสตร์ยิ่งเพิ่มขึ้นชัดเจนในขณะที่การอ่านก็เพิ่มขึ้นบ้างนะครับสัดส่วนผู้ได้คะแนนสูงในกลุ่มพิซซ่านะครับของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นนั้นแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในขณะที่ผู้ได้รับคะแนนต่ำลงมีบางวิชานะครับที่มีปัญหานะครับคำถามก็คือการศึกษาประเทศไทยกำลังดีขึ้นอยู่แล้วจนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นห่วงหรือเปล่าเพราะคะแนนสอบพิซซ่านะครับคล้ายๆกับบอกเราว่าคะแนนของเราดีขึ้นแต่การดีขึ้นนั้นนะครับต้องดูสาเหตุว่าดีขึ้นกันมากน้อยเพียงใดอย่างไรส่วนหนึ่งนะครับการดีขึ้นขึ้นมานั้นเป็นการดีขึ้นมาโดยไม่ได้มีในสำคัญทางสถิติพูดง่ายๆก็คือการไปสอบมันก็มีขึ้นๆลงๆนั่นแหละครับถ้ามันขึ้นนิดเดียวก็แปลว่าไม่ได้มีในยะมากพอที่จะบอกว่าดีขึ้นจริงนะครับที่สำคัญนะครับการที่เราได้คะแนนสอบดีขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเด็กของเราที่ไปสอบพิซซ่าในรอบล่าสุดนะครับเก่งกว่ามีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นยกตัวอย่างเช่นมีจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนะครับที่เป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์เข้าสอบกันทุกโรงเรียนคือพิซซ่าส่วนใหญ่นะครับที่ผ่านมาจะทำกันโดยการสุ่มนะครับการสุ่มหมายความว่าจะได้ตัวแทนของนักเรียนที่คล้ายกับตัวแทนของนักเรียนทั้งประเทศจริงๆแต่รอบที่ผ่านมาโรงเรียนจุฬาภรณ์ขออาสาเข้าไปสอบด้วยเพื่ออยากจะรู้ว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นยังไงนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือนักเรียนที่เข้าสอบรอบนี้มีภูมิหลังทางครอบครัวดีกว่าและเป็นที่ทราบกันดีนะครับในวงการการศึกษาว่าถ้าเด็กมาจากครอบครัวที่มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเด็กมักจะมีผลการเรียนที่ดีซึ่งอาจจะไม่ได้แปลว่าโรงเรียนนะครับสอนได้ดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นหากหัก2ปัจจัยนี้ออกไปก็คือมีโรงเรียนจุฬาภรณ์เข้าไปสอบนะครับมากขึ้นและมีเด็กมีภูมิหลังจากครอบครัวที่ดีขึ้นไปคะแนนที่เราคิดว่ามันดีขึ้นนั้นมันจะดีขึ้นน้อยลงกว่าที่เราคิดว่ามันดีจริงๆคือยังดีขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกับภาพที่มันโชว์อยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมๆนะครับสรุปได้ว่าการศึกษาของไทยใช้เงินเยอะมากนะครับใช้เวลาเยอะมากนะครับคุณครูก็ตั้งใจกันนักเรียนก็ตั้งใจกันแต่ทำไมการศึกษาของไทยจึงมีปัญหานะครับเราจะสามารถปรับห้องเรียนนะครับเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยกันได้อย่างไรนะครับซึ่งประเด็นแรกที่ขอพูดถึงก่อนก็คือเราต้องปรับห้องเรียนโดยการคืนครูกลับสู่ห้องเรียนนะครับปัญหาใหญ่นะครับของการศึกษาไทยก็คือจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถึงแม้ว่าเด็กจะไปอยู่ในห้องเรียนปีละ 1,000 ชั่วโมง 1,200 ชั่วโมงคุณครูก็ตั้งใจอยากจะสอนแต่คุณครูไม่มีโอกาสอยู่ในห้องเรียนอย่างที่ควรจะอยู่นะครับการเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้เมื่อนักเรียนได้เจอกับครูนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนตรงไปตรงมาว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจะให้เรียนรู้กันได้อย่างไรนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือในโลกความเป็นจริงของประเทศไทยของที่ดูง่ายๆว่าจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการสำรวจพบว่าเวลาที่ครูใช้กับกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ครูไม่สามารถไปอยู่ในห้องเรียนได้นะครับมีเวลาถึง84วันต่อปีปีหนึ่งมี365วันมีวันเสาร์วันอาทิตย์วันหักวันหยุดอะไรต่างๆไปนะครับเราจะเหลือเวลาประมาณ200กว่าวันเพราะฉะนั้นถ้าครูไปอยู่นอกห้องเรียนถึง84วันที่ต้องทำการเรียนการสอนกันแล้วก็แปลว่าเวลาถึง 42% หายไปนะครับที่ครูกับนักเรียนจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่านักเรียนไทยอยู่ในห้องเรียนนะครับ 1,000 ชั่วโมงแต่ถ้าได้เจอครูเพียง 60% 1,000 ชั่วโมงมันก็เหลือเพียง600ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่คือปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของการปรับห้องเรียนประการแรกก็คือจะต้องคืนครูสู่ห้องเรียนให้ได้นะครับครูใช้เวลาทำอะไรกันนะครับกับการที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็มี3เรื่อง4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คือการที่ใช้เวลาการประเมินจากหน่วยงานภายนอกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวโรงเรียนเองโดยสมศนะครับการประเมินตัวครูเพื่อให้ครูได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนวิทยาฐานะและการประเมินนักเรียนโดยการที่นักเรียนไปสอบแข่งขันต่างๆนะครับเหล่านี้ใช้เวลากันเยอะนะครับถึง43วันต่อปีอีก29วันนะครับใช้ไปกับการแข่งขันทางวิชาการและอีก10วันนะครับจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนี่คือรายละเอียดนะครับว่าในแต่ละปีเวลาของครูนะครับสูญหายอะไรไปนะครับถ้าท่านดูนะครับ9วันหายไปกับการประเมินของสมศ2วันไปกับการประเมินวิทยาฐานะนะครับ2วันไปกับเขตพื้นที่2วันประเมินโรงเรียน2วันประเมินโรงเรียนพระราชทานนะครับประเมิน5สออีก1วันถ้านับไปเรื่อยๆนะครับทีละวัน2วันทีละวัน2วันมันก็เหมือนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะครับสะสมไปมาเรื่อยๆปีๆนึงก็หมดไปเป็น80กว่าวันได้และนี่ก็คือสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เวลาของครูนะครับที่อุตส่าห์ตั้งใจมาเป็นอาชีพครูเพื่อจะมาสอนนักเรียนนักเรียนที่ตั้งใจอยากจะมาหาความรู้ในโรงเรียนหายไปเพราะว่าครูไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่ครูต้องไปทำนอกห้องเรียนนั้นบางอย่างเป็นประโยชน์และสมควรทำนะครับแต่บางอย่างก็มีเครื่องหมายคำถามว่าสมควรต้องไปทำกันมากมายขนาดนั้นหรือไม่นะครับกิจกรรมที่ครูที่อยู่ในการสำรวจนะครับตอบว่ามีประโยชน์ก็คือการไปแข่งขันด้านวิชาการกันนะครับครู 40% คิดว่ากิจกรรมพวกนี้มีประโยชน์นะครับการสอบ O-NET นะครับมีประโยชน์การไปอบรมของครู 15% คิดว่ามีประโยชน์นะครับแต่กิจกรรมที่ครูคิดว่าไม่มีประโยชน์3อันดับแรกก็คือการประเมินโรงเรียนโดยสมศโดยตอบข้อนี้ถึงเกือบ 46% นะครับคุณครูที่นั่งอยู่ในที่นี้ท่านก็คงเห็นด้วยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ทรมานนะครับแล้วก็ไม่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษานะครับการอบรมต่างๆนะครับเมื่อสักครู่บอกไว้ว่ามีคนที่เห็นว่าการอบรมเป็นประโยชน์ 15% แต่ในเวลาเดียวกัน 20% บอกว่าการอบรมโดยเฉพาะการอบรมของกระทรวงศึกษานั้นไม่มีประโยชน์นะครับเช่นการที่เชื่อกันว่าครูนะครับถ้าสามารถสอนการศึกษาที่ไปสู่ศตวรรษที่21นะครับทักษะแห่งศตวรรษที่21นั้นจะต้องทำโดยการทำโปรเจกต์ต่างๆแต่การทำโปรเจกต์หรือโครงงานต่างๆนั้นนะครับครูจะต้องทำเป็นก็แปลว่าครูจะต้องฝึกสอนให้ทำแต่การอบรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกท่านคงเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นการอบรมที่พาคนเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็สอนแบบเลคเชอร์สอนเลคเชอร์ให้ครูไปทำโปรเจกต์ให้ได้คล้ายๆนะครับถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วเหมือนกับจะสอนว่ายน้ำหรือสอนขี่จักรยานแล้วสอนโดยเป็นเลคเชอร์เบสว่าวิธีว่ายน้ำต้องชูแขนยังไงวิธีจักรยานนะครับจะต้องทรงตัวยังไงโดยที่ไม่เคยมีโอกาสลองกับสระว่ายน้ำหรือไม่มีเคยมีโอกาสลองกับการขี่จักรยานจริงๆแล้วจะให้ครูสอนเป็นโปรเจกต์เบสได้อย่างไรนี่ก็คือสาเหตุที่ครู 20% นะครับตอบว่าไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาตัวใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งก็คือการประเมินโรงเรียนนะครับโดยสมศนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีปัญหามากนะครับทำให้การประเมินโรงเรียนที่ควรจะเป็นการประเมินภายในไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในเวลาเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาเยอะอย่างที่บอกไปแล้วใช้เงินทุนก็มากนะครับทั้งระบบนะครับลำพังการจ้างผู้ที่ไปตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนนะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับ5ปีนั้นใช้เงินกันเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับเสียเวลาครูมากและที่สำคัญก็คือได้อะไรมาจากการประเมินเหล่านี้นะครับสิ่งที่ทีมวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ที่ผมทำงานอยู่นะครับไปศึกษามาน่าตกใจมากนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่คุณภาพดีมากพอใช้นะครับหรือว่าดีประเมินออกมานะครับไม่ว่าโรงเรียนดีไม่ดีแค่ไหนข้อเสนอแนะออกมาคล้ายๆกันก็คือโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นนะครับควรส่งเสริมให้สามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับ
และพัฒนาทักษะการคิดทำให้เกิดความสุขในชีวิตซึ่งผลการประเมินแบบนี้ไม่ต้องไปเยี่ยมโรงเรียนก็สามารถเขียนได้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วนะครับแล้วโรงเรียนแตกต่างกันแค่ไหนผลการประเมินต่างกันแต่คำแนะนำยังเหมือนกันได้ของแบบนี้เวลานักเรียนทำการบ้านกันก็รู้ว่ามันมีวิธีที่เรียกว่า cut and paste นะครับก็เป็นที่น่าสงสัยว่าการประเมินโรงเรียนใช้วิธี cut and paste ด้วยหรือเปล่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่าครับจึงทำให้การประเมินโรงเรียนไม่มีประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกนะครับการจะปรับห้องเรียนเปลี่ยนอนาคตก็คือการคืนครูสู่โรงเรียนโดยการต้องเปลี่ยนระบบการประเมินสถานการศึกษานะครับแทนที่จะประเมินอย่างที่เป็นอยู่ประเมินโดยการที่ตรวจเอกสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นครูจึงใช้เวลานานมากในการต้องเตรียมเอกสารต่างๆของอย่างนี้กลายเป็นว่าห้องเรียนจริงจะเป็นอย่างไรไม่เป็นเรื่องสำคัญเท่ากับเขียนลงไปในกระดาษว่าห้องเรียนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นการใช้กระดาษหลอกกันไปหลอกกันมานะครับและเราอยากเห็นครูเป็นคนดีสอนนักเรียนให้เป็นคนดีแต่ระบบประเมินนั้นถ้าจะผ่านไม่ว่าเราดีหรือไม่ดีพร้อมหรือไม่พร้อมสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขียนในกระดาษให้เราดูดีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันสวนทางกับสิ่งที่มันควรจะเป็นนอกจากการลดภาระของครูจากการประเมินแล้วนะครับแทนที่จะเป็นการดูกระดาษให้เป็นดูความเป็นจริงนะครับหลายๆเรื่องสามารถจะช่วยคืนครูกับสู่ห้องเรียนได้นะครับเช่นการจัดการอบรมถ้าจัดการอบรมกันในช่วงปิดภาคเรียนหรือในช่วงวันหยุดนะครับก็จะทำให้ครูไม่เสียเวลากับการเรียนการสอนนะครับจัดเนื้อหากับการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการถ้าเราจะเป็นการศึกษาเพื่อศตวรรษที่21จริงๆนะครับก็คงจะต้องใช้การศึกษาที่ครูสามารถสอนนักเรียนให้คิดเป็นทำเป็นตามทักษะศตวรรษที่21ได้จริงๆนะครับเช่นสอนให้ครูทำโปรเจกต์กันได้เป็นจริงๆไม่ใช่สอนโดยการเลคเชอร์นะครับเรื่องที่2นะครับในการปรับห้องเรียนก็คือนอกจากคืนครูสู่ห้องเรียนแล้วนะครับเราจะต้องคืนครูที่พร้อมคืนครูที่เก่งนะครับกลับสู่ห้องเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการต้องคัดเลือกครูที่ดีออกมาให้ได้นะครับครูที่ดีนะครับครูที่สอนเก่งจะช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับการวิจัยพบว่าเอานักเรียนแบบสุ่มขึ้นมานะครับมีหน้าตาเหมือนกัน2ห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งให้เรียนกับครูที่เก่งอีกห้องเรียนหนึ่งให้เรียนกับครูที่ไม่เก่งผลปรากฏว่าภายในระยะเวลา3ปี5ปีผลการเรียนของนักเรียน2ห้องนี้แตกต่างกันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการได้ครูที่เก่งครูที่พร้อมครูที่มีความอยากจะสอนนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นกับการยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับแต่เดิมนะครับอย่างที่เราคุยกันคนไม่อยากเป็นครูเพราะว่าเป็นครูรายได้น้อยนะครับระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพต่ำนะครับไม่มีการรางวัลไม่มีการให้รางวัลกับครูที่สอนดีแต่เหตุการณ์เหล่านี้หลายเรื่องได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีหลายอย่างข่าวดีประการแรกนะครับก็คือใน10ปีข้างหน้านะครับเราจะมีครูที่เกษียณออกไปนะครับเป็นจำนวนถึง 200,000 กว่าคนนะครับและจะมีการรับครูใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าการได้ครูดีคือการปฏิรูปการศึกษาการปรับห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนอนาคตได้จริงการรับครูนั้นจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับในช่วง10ปีข้างหน้าการที่จะมีครูเกษียณเยอะก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้น้องๆนะครับที่เป็นนักเรียนอาจจะไม่ทันกันนะครับแต่ว่าคุณครูทุกท่านทราบกันว่าประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรซึ่งไม่ได้เป็นโครงสร้างประชากรแบบเป็นธรรมชาติยุคหนึ่งเรามีเด็กเกิดเยอะนะครับเพราะตอนนั้นเราคิดว่ามีเด็กเกิดเยอะช่วยพัฒนาประเทศแล้วเปลี่ยนมายุคหนึ่งก็ถึงยุคที่ว่าลูกมากจะยากนานนะครับแล้วมีการรณรงค์การคุมกำเนิดกันเพราะฉะนั้นคนไทยก็เกิดลดลงและการที่ประเทศไทยพัฒนาไปมากขึ้นนะครับคนก็มีลูกน้อยลงโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางช่วงซึ่งมีเด็กเยอะครูเยอะนะครับและช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่ยุคที่จำนวนเด็กลดลงและครูที่เป็นครูในระบบจะเกษียณกันไปเป็นจำนวนมากนะครับการสอบแข่งขันเป็นครูนะครับทุกวันนี้มีความแข่งขันกันในระดับที่สูงมาก
เนื่องจากผลตอบแทนของครูได้เริ่มสูงขึ้นมานะครับและเป็นธรรมดาเมื่ออาชีพครูเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นและเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมนะครับก็จึงมีคนนักศึกษานะครับนักเรียนที่อยากจะเป็นครูกันเพิ่มขึ้นการสอบแข่งขันเป็นครูจึงแข่งขันกันมากนะครับในปี2557ที่ผ่านมามีผู้ที่สอบบรรจุเป็นครูประมาณ 100,000 คนนะครับและมีการรับครูจำนวนไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการแข่งขันนะครับเกิดขึ้นก็คือจาก100คนนะครับที่มาสอบแข่งขันจะได้เป็นครูกัน2คน3คนหรือไม่เกิน10คนเรียกว่าแข่งขัน10เอา1นะครับหรือ100เอา2นะครับในระดับที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อมูลที่ใช้นะครับข้อมูลมันไม่เคยนิ่งแต่ว่าโดยหลักแล้วการแข่งขันจะหนักหน่วงมากนะครับในปี2562นะครับก็คืออีก 4-5 ปีหลังจากนี้นะครับเราจะมีครูที่จบใหม่อีกเกือบ 300,000 คนและมีผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นครูได้อยู่แล้วนะครับอีกประมาณ 300,000 คนเพราะฉะนั้นเราจะมีคนที่พร้อมจะเป็นครู 600,000 คนในขณะที่จะมีการรับครูประมาณ 40,000-50,000 คนเพราะฉะนั้นการแข่งขันระดับ10เลือก1นะครับก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะต้องคัดเลือกครูสู่ห้องเรียนให้ดีให้ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือหากเลือกครูโดยใช้วิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะมีการแข่งขันสูงแค่ไหนเราจะไม่ได้ครูที่ดีเข้าสู่ห้องเรียนเพราะปัญหาของการคัดเลือกที่มีอยู่หลายประการอย่างแรกนะครับการคัดเลือกครูยังใช้การสอบข้อเขียนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นครูที่เข้าไปสอนอาจจะมีความรู้แต่ว่ามีทักษะในการสอนดีหรือไม่มีทัศนคติดีพอหรือไม่นะครับไม่ได้ถูกคัดเลือกมาด้วยวิธีนี้นะครับไม่มีการดูผลงานดูประวัตินะครับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกครูมีก็จริงแต่ไม่ได้ผลไม่ได้ใช้ผลการสัมภาษณ์จริงๆนะครับการออกข้อสอบนะครับของเขตการศึกษาก็มีปัญหาอยู่มากไม่น้อยระบบปัจจุบันเป็นระบบที่เขตการศึกษาซึ่งมีจำนวนหลายร้อยเขตในประเทศไทยนะครับต่างคนต่างออกข้อสอบกันเองเพื่อเลือกครูและบางเขตนั้นก็ออกข้อสอบกันล่วงหน้าเพียง2วัน3วันบางเขตก็ตั้งใจออกข้อสอบให้ง่ายเป็นพิเศษเพราะกลัวว่าจะมีคนผ่านการสอบคัดเลือกมาเป็นครูนะครับไม่เพียงพอนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกครูและปรากฏการณ์ที่โรงเรียนไม่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกครูนั้นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะครับและทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในระบบการศึกษานะครับปีที่แล้วนะครับมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพูดถึงชีวิตครูนะครับที่พระเอกนางเอกสวยมากหล่อมากนะครับชื่อคิดถึงวิทยานะครับเรื่องนี้แม้จะดูเป็นเรื่องในนิยายแต่ผลการวิจัยของพวกเราพบว่าคล้ายกันอย่างน่ามหัศจรรย์ก็คือประเทศไทยนะครับขาดแคลนครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษอย่างมากและเราผลิตครูพละศึกษามากมายเพราะฉะนั้นในหนังคิดถึงวิทยานะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าเราได้ครูสอนมวยปล้ำนะครับไปสอนคณิตศาสตร์ซึ่งครูมวยปล้ำนั่นเองนะครับก่อนจะสอนคณิตศาสตร์ได้ก็ต้องเข้าห้องน้ำไปแก้สมการด้วยตัวเองก่อนเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถมาสอนนักเรียนได้นะครับและเนื่องจากครูชื่อสองนะครับแก้สมการไปแก้สมการมาทำไปทำมาอย่างไรก็ได้คำตอบเป็น2อยู่ดีนะครับนี่คือปัญหาที่ว่าเราผลิตครูไม่ได้ตรงกับความต้องการในเวลาเดียวกันโรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกครูกลายเป็นว่าครูเป็นคนที่คัดเลือกโรงเรียนที่จะไปสอนนะครับสิ่งที่เราควรต้องทำนะครับก็คือการต้องเพิ่มมาตรฐานการสอบคัดเลือกครูนะครับโดยออกข้อสอบครูให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะสอบแต่ละเขตแต่ละเขตต่างคนต่างออกข้อสอบและทำกันไปควรจะเป็นการสอบแบบจัดออกข้อสอบแบบรวมศูนย์นะครับให้ได้มาตรฐานสูงเมื่อครูสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับครูก็มาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะให้โรงเรียนนะครับมาสอบสัมภาษณ์มาใช้วิธีในการคัดเลือกครูต่อไปว่าอยากจะได้ครูแบบไหนโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วนะครับอาจอยากจะได้ครูที่เก่งแต่ละวิชาไปแต่โรงเรียนที่ขาดแคลนครูนะครับเช่นโรงเรียนในท้องที่ห่างไกลครู1คนจะต้องสอนนักเรียนหลายชั้นหลายวิชาเพราะฉะนั้นก็ต้องการครูที่มีความสามารถในการสอนหลายชั้นหลายวิชาได้ด้วย
การที่โรงเรียนสามารถคัดเลือกครูได้เองจะเป็นวิธีการที่ทำให้ได้ครูตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับในเวลาเดียวกันนะครับในสาขาที่ขาดแคลนเช่นสาขาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับควรจะให้โอกาสกับผู้ที่มีทักษะในด้านนี้นะครับเข้าร่วมสอบด้วยแล้ววันหลังค่อยไปสอบเอาใบประกาศครูนะครับจะทำให้ลดการขาดแคลนครูนะครับในสาขาที่สำคัญไปได้นะครับและที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการผลิตครูออกมามากมายนะครับโดยสถาบันการศึกษาบางแห่งก็เน้นปริมาณนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือประกาศผลการสอบว่าสถาบันการศึกษาแห่งไหนที่ผลิตครูออกมาแล้วครูไม่สามารถไปสอบเป็นครูได้จริงนะครับผลการเรียนไม่ดีซึ่งก็จะสะท้อนว่าสถาบันการศึกษาแห่งนั้นคุณภาพไม่ดีพอและจะได้เป็นแรงกดดันให้มีการปรับตัวกันต่อไปนะครับประการที่3นะครับถ้าเราจะปรับห้องเรียนเปลี่ยนอนาคตนอกจากคืนครูสู่ห้องเรียนคัดเลือกครูที่ดีมาแล้วนะครับจะต้องบริหารจัดการโรงเรียนให้ดีด้วยนะครับวิธีการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนทำกันอย่างไรคงพูดลงรายละเอียดได้เยอะนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือระบบการให้รางวัลครูที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับทุกปีนะครับครูจะมีโอกาสเลื่อนเงินเดือนและขึ้นวิทยาฐานะได้นะครับซึ่งการขึ้นเงินเดือนนั้นก็จะมีปีละ2ครั้งแต่ถ้าเรามาดู KPI หรือว่าดัชนีชี้วัดนะครับที่ทำให้ครูไม่ได้ทำสิ่งที่คุณครูอยากจะทำกันนะครับเราก็จะพบสิ่งที่น่าตกใจหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นมีการดูทักษะการสอน 30% การดูจริยธรรมและผลปฏิบัติงานอื่น 70% ผลการสอนทำได้โดยเข้าไปดูไปสังเกตการสอนในห้องเรียนนะครับถ้าสามารถทำได้ดีส่วนนี้ก็ตอบโจทย์ได้แต่เรื่องของการปฏิบัติงานอื่นและดูจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับในประเทศไทยที่จะสามารถวัดได้อย่างถูกต้องผลการวิจัยของพวกเราชี้ว่ามีผลออกมาอยู่2แนวแนวแรกก็คือผู้อำนวยการนะครับหรือครูใหญ่ซึ่งเป็นคนที่ต้องประเมินครูไม่อยากจะมีปัญหากับครูก็ให้ครูทุกคนมีคะแนนจริยธรรมเท่าๆกันไปทุกคนจะได้ไม่มีปัญหานะครับกับผู้อำนวยการบางคนนะครับอาจจะใช้วิธีใครเป็นคนที่ตัวเองรักมากคนนั้นก็มีจริยธรรมมากนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับการที่จะขึ้นจะเลื่อนวิทยาฐานะนะครับจะดูจากเรื่องต่างๆแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือดูจากผลการเรียนของนักเรียนเพียง 3% ในขณะที่ดูจากเรื่องอื่นนะครับเช่นผลงานวิชาการ 13% เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราเห็นข่าวที่ครูที่อยากจะมีความก้าวหน้าในด้านอาชีพนะครับจะต้องไปทำงานวิชาการเขียนบทความวิชาการของตัวเองมากกว่าหันมาใช้เวลากับการพัฒนาการสอนในห้องเรียนนี่คือปัญหาของตัวระบบที่ทำให้ครูที่ตั้งใจเรียนตั้งใจสอนดีๆนะครับไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หากอยากมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขนะครับการบริหารจัดการนั้นจะมี2เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือการต้องให้อิสระกับโรงเรียนโดยเฉพาะการให้อิสระกับโรงเรียนในการคัดเลือกครูอย่างที่ได้พูดไปแล้วและการจัดตัวชี้วัดการเรียนการสอนการเลื่อนเงินเดือนเลื่อนวิทยาฐานะของครูนะครับให้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นจริงๆและเรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยปรับปรุงห้องเรียนปรับปรุงการเรียนการสอนได้และช่วยยกระดับการเรียนรู้แม้เวลาที่นักเรียนไม่อยู่ในห้องเรียนก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรื่องนี้ผมขอเป็นเรื่องที่ติดไว้และเชื่อว่าวิทยากรที่จะอภิปรายกันต่อไปนะครับจะได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันครับครับก็ขอนำเสนอแนวคิดเพื่อเป็นตุ๊กตานะครับเป็นต้นแบบให้ทุกท่านได้ถกอภิปรายกันต่อไปครับสวัสดีครับ